มาต่อกันที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะไม่กังวลหากไม่ได้อยู่ร่วมกับครม.ประยุทธ์3นะคะเพราะว่าได้ปฏิบัติภารกิจจนครบถ้วนแล้วแล้วก็ยังแสดงความมั่นใจนะคะว่าเหตุระเบิดไม่กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมนายจักรมนผาสุขวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดใจเกี่ยวกับโผคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งจะไม่มีชื่ออยู่ในครม.ชุดนี้ว่าดีใจมากที่ได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติในช่วง1ปีที่ผ่านมาและจะใช้โอกาสนี้พักผ่อนซึ่งงานหลังจากนี้ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าได้ปฏิบัติภารกิจอย่างครบถ้วนแล้วเช่นการแก้ไขกฎหมายใบอนุญาตต่างๆของหน่วยงานในสังกัดและการโยกย้ายบุคลากรให้ไปทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและหากนางอรชกาศรีบุญเรืองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแทนก็เป็นโอกาสที่จะได้แต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ได้เร็วขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็รู้สึกเขาลงสื่อมีหมดแล้วว่าอรชกาจะมาเพราะนั้นก็ผมดีใจมากๆเพราะว่าก็เหมือนกับผมได้พักผ่อนแล้วล่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรชกาอยากเน้นอะไรให้ท่านสามต่อเฮ้ยผมเดี๋ยวคนต้องบอกเขาส่วนตัวสิทำไมต้องมาบอกนี่ไม่หรอกไม่มีอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวปัญหาหลักๆเนี่ยนะฮะเรื่องผู้คนเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วเซตโต้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบหมดแล้วนะทุกอย่างลงตัวล่าสุดนะคะนางอัชกาก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากประธานกรรมการบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ19สิงหาคมโดยทางบริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบแล้วว่านางอัชกานั้นประสงค์ที่จะขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามเพราะว่ามีภารกิจและหน้าที่อื่นเพิ่มมากขึ้นจึงไม่สะดวกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้นายจักรมนยังแสดงความเห็นเหตุการณ์ระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์โดยให้โดยเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นไม่น่าจะลุกลามมาถึงโรงงานต่างๆมองผู้ก่อเหตุคงเลือกพื้นที่สาธารณะมากกว่าอีกทั้งแต่ละโรงงานก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดที่เข้มงวดมากอยู่แล้วไม่สามารถที่จะเข้าออกได้ง่ายประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากนัก